แต่ว่าเสกสรรยังไม่เคยชนะถนนชัยนี่เป็นข้อมูลที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเจอมา3ครั้งเต็มที่เสมอครับก็ยุคก่อนที่โซเชียลจะมาบูค่าตัวนี่สูงมากนะครับรถถังนี่เคยรับสูงสุดคือการต่อยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ1,500,000 บาทส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยถ้าในเมืองไทยก็ยืนพื้นที่ 200,000 บาทครับดูครับยกแรกครับเดินขยับเข้าหาตามสไตล์นะครับสำหรับทางด้านของยอดเหล็กเพชรเอาละครับเตี้ยล่ำด้วยกันนะครับอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดครับรถถังออกมานี่ตั้งรับก่อนแล้วครับดูทีท่าของยอดเหล็กเพชรครับว่าจะเอายังไงครับยอดเหล็กเพชรไปซ้ายพับนอกเจาะยางแล้วครับแหมลูกถนัดลูกเก่งของเขาครับบรรดายอดมวยแนวหน้าของเมืองไทยครับที่ผ่านยอดเหล็กเพชรไปแล้วนี่ต่างคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเตะขาได้หนักมากๆครับสำหรับยอดเหล็กเพชรครับเรียกว่าอาวุธมวยเนี่ยของยอดเหล็กเพชรนี่มีลูกเตะขานี่ถือว่าอันตรายนะครับแล้วก็หมัดแล้วก็ศอกนะครับขนาดรัฟฟี่นี่ใหญ่ๆนี่โดนเข้าไปนี่ยังประทานนะครับหล่นให้กรรมการนับครับตอนนี้ยอดมวยของเมืองไทยก็ต่างก็ดูผ่านทางแฟนเพจมวยเด็ด789แล้วก็มวยไทยครบวงจรกันเยอะแยะมากมายครับแสงมณีก็ดูยอดพนมรุ้ง1ล้านเล็กตะวันฉายบิ๊กเนมดูหมดครับคู่นี้ไม่ดูไม่ได้ครับคนในวงการมวยต้องใช้คำว่าไม่ดูไม่ได้จริงๆครับครับเรียกว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะครับที่คู่นี้จะมาชกกันได้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่เรียกว่าแฟนมวยทั้งประเทศอยากดูนะครับแล้วก็ได้ดูจนได้นะครับในวันนี้ครับนะครับก็ไหนๆก็ได้ดูมวยดีๆแบบนี้แล้วครับก็ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆครับทางด้านซ้ายหน้าจอด้านล่างนะครับก็กดแชร์ไปครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับแล้วก็ส่งต่อความมันแบบนี้ให้แฟนมวยได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกครับผ่านแฟนเพจ Facebook มวยเด็ด789แล้วก็มวยไทยครบวงจรครับเอาละครับการเดินเบียดนะครับเตะเจาะยางนะครับของยอดเหล็กเพชรแต่ว่ารถถังนี่ไม่เตะเจาะยางครับหัวชายโครงเลยครับเรียกว่าเตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับชอบแบบไหนครับชอบขวาของแดงหรือว่าชอบซ้ายของน้ำเงินคู่นี้บีบหัวใจขนาดยังไม่ออกอาวุธนี่พูนยายตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าถ้าออกแต่ละครั้งนี่คือได้เสียวตลอดแน่อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันแหละครับคู่นี้ครับรถถังก็จุกจิกแล้วครับแย่ขนาด 1-2 ไม่ถึงครับยอดเหล็กเพชรดึงหลบได้ทันครับนี่ครับเน้นเจาะยางอีกแล้วครับยอดเหล็กเพชรพยายามเบียดไปเรื่อยไม่ยอมอยู่ห่างครับเพราะรู้นะครับว่าความรุนแรงแล้วก็รูปร่างนั้นดูจะได้เปรียบสำหรับทางด้านของยอดเหล็กเพชรก็ต้องขยับเข้าไปหานี่นะครับลูกเตะเจาะยางเริ่มทำงานเลยครับแล้วก็มีซ้ายบนครับลับตัวใครอยู่ใครไปใครโดนของใครครับดูรูปร่างเนื้อตัวทั้งคู่ครับถือว่าเฟิร์มมากๆสดอย่างเป็นทางการครับเพจมวยเด็ด789กับเพจมวยไทยครบวงจรครับ2เพจเท่านั้นนะครับมาดูในต้นฉบับครับเอาละครับยกนี้นะครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับสำหรับยอดเหล็กเพชรเอามีลูกเตะเจาะยางนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับก็จับตาดูดีนะครับเตะเจาะยางแล้วก็สลับขึ้นบนเนี่ยโอ้โหทำได้ดีเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของยอดเหล็กเพชรรถถังไม่ตกใจนี่แหละครับออกแข้งแล้วก็ดักบวกหมัดขวาครับตั้งรับไว้ก่อนครับรถถังครับมีแข้งซ้ายแข้งขวานี่ครับขวาพับในทีมเข้าไปที่หน้าขาของยอดเหล็กเพชรครับยอดเหล็กเพชรพยายามขยับเดินแต่ว่ายังไม่เร่งเท่าไหร่ครับค่อยๆเดินครับไม่มีจังหวะก็ไม่ทำครับดูครับแข้งซ้ายไปโดนปลายๆครับซ้ายติดแขนรถถังครับตั้งรับครับดูจังหวะฮุกซ้ายแล้วก็ทิ้งขวาตรงขึ้นใบหน้าครับแม่ยังไม่แม่นยังไม่คมเท่าไหร่ครับทั้งคู่ก็ยังเก็บอาการได้ดีครับรถถังโดนก็ไม่ออกอาการครับยอดเหล็กเพชรโดนก็เฉยวันนี้ดูยอดเหล็กเพชรจะมาเน้นช่วงล่างนะครับเน้นเจาะยางของรถถังครับเรียกว่าไม่มีตกใจเลยนะครับยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าไปเนี่ยเอาละครับเล่นเตะเจาะยางไปแต่และดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นครับรถถังโดนเข้าไปนี่เอาละครับทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับดูครับเน้นหมัดสวนขึ้นไปครับรถถังเจาะยางขึ้นบ้างครับนี่ครับมาต่อยลำตัวรถถังนี่ต่อยได้แรงครับต้องดูครับว่าต่อยแล้วยอดเหล็กเพชรจะยุบหรือเปล่าครับอ้าวครับไปเจาะยางเข้าไปครับยอดเหล็กเพชรแหมรถถังเตะขวาต่อยขวาคืนโอ้เร็วครับรถถังเป็นมวยที่เร็วเนี่ยครับรวดเร็วกว่านะครับกว่าจะเข้าไปถึงตัวครับยอดเหล็กเพชรต้องโดนยับโดนตัดลำตัวคืนด้วยซ้ายเน้นๆ
อ้าวครับแม่แลกหมัดแล้วครับแลกหมัดแล้วครับดูรถถังนี่เน้นลำตัวครับซ้ายแล้วก็หมัดขวาที่ขึ้นบนครับเอาละครับเกมก็ดูว่าจะเบียดกันตุกแล้วไม่ยอมใครแล้วเอาละครับถ้าแลกกันอย่างนี้ในโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกก็มีให้เห็นครับโอ้ไม่ถอยด้วยนะครับรถถังมีจังหวะบวกมีจังหวะแลกนี่แลกด้วยครับมีศอกมาเอาละครับได้ดูของดีครับยกนี้ยก2ใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปครับครับแม่ยอดเลยเพชรครับเน้นเจาะยางไปก่อนครับก่อนขึ้นเวทีนี่เจ้าตัวบอกว่าขอเอาชัยชนะนั้นนี้เพื่อลูกสาวที่กำลังจะคลอดในเดือนมีนาคมนี้นะครับยอดเลยเพชรนี่กำลังจะเป็นพ่อคนครับโอ้ยนี่ครับรถถังนี่เลือกครับยอดเลยเพชรนี่หนักก็แต่ว่ารถถังนี่แม่นกว่าครับจังหวะเมื่อสักครู่สายตาดีนะครับการดึงหลบโดนตัดช่วงล่างไปครับโอ้โหบีบหัวใจมีบวกศอกด้วยครับยอดเลยเพชรโอ้โหคู่นี้สุดๆครับถือว่าประทับใจครับนี่แค่ยก2เท่านั้นนะครับแลกกันไม่มีใครยอมใครนะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับรถถังก็โดนยอดเหล็กเพชรก็โดนนะครับแต่ยังเติร์ดเบียดเข้าหานี่เลยครับแล้วลีลาการยกนี่ขายกันเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่จะเน้นเจาะยางเป็นพิเศษครับต้องดูแล้วครับต่างคนต่างทําได้ต่างคนต่างโดนคนนี้ก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งครับอยู่ที่ความทนทานแล้วว่าใครจะทนจะแกร่งกว่ากันครับยอดเหล็กเพชรพยายามเดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับยกนี้ยก2ก็ยังเดินไม่เร็วครับหมดยกโอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนแล้วครับว่าเดือดแน่นอนครับคู่นี้กดไลค์กดแชร์ยาวๆไปเลยครับแบ่งปันความสนุกแบบนี้ให้เพื่อนๆชาวน่ากลัวครับส่วนยอดเหล็กเพชรก็มีจังหวะเฉาะช่วงล่างครับเตะบริเวณขาอ่อนนะครับโอ้โหหมัดมาเป็นชุดเลยครับรถถังนี่แหละครับนี่คือความแม่นยำครับรถถังนี่ต่อยหมัดได้แม่นครับแล้วเวลาต่อยนี่ต่อยเป็นชุดเลยนะครับยอดเหล็กเพชรต้องระวังครับจะเผลอไม่ได้ครับเรียกว่าออกมาเล่นเกมก่อนนะครับรถถังนี่เอาเลยครับยอดเหล็กเพชรไม่สนเดินเบียดแล้วตอนนี้ชนกันไปเรื่อยนี่นะครับลูกเจาะยางเนี่ยจะสร้างปัญหาพอสมควรนี่ครับมาซ้ายรถถังนี่ออกได้แม่นครับดูครับดูครับเอาแล้วครับแม่เล่นหนักๆแรงๆแล้วครับยกนี้รถถังแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนี่ยังนิ่งอยู่ครับเพราะยังไม่มีอาการได้เห็นครับรถถังไวครับรวดเร็วครับมีโฉกมียับมีถีบโอ้รวดเร็วกว่านะครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนี่จะหนักกว่าตอนนี้โดนดักเอ้าโดนบริเวณน่าจะโดนจะจับนะครับไม่เป็นไรครับขอกันกินยังมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันแล้วครับจังหวะพลาดครับเกิดขึ้นได้ครับอุบัติเหตุมาว่ากันต่อชื่นชมกำลังใจนักกีฬาทั้งคู่เอ้าเดี๋ยวไปโดนฮุกซ้ายครับเอ้าพยายามบวกศอกเอาแล้วครับคนละหมัดคนละศอกแลกแล้วครับโอ้โหรถถังปักหลักครับไม่ถอยครับมาบวกกันเลยศอกซ้ายศอกซ้ายรถถังมาบวกกันเลยครับไม่มีใครยอมใครล้วงท้องโดนหมัดมาเอาครับโอ้โหรถถังนี่ดูแม่นกว่าครับเดี๋ยวต้องดูครับเสียบเข่าเข้าไปมีศอกซ้ายครับยอดเหล็กเพชรทำยังไงครับเสียบเข่าดูวงในครับแม่ชุดนี้นี่รถถังทำได้ดีครับโอ้มีจังหวะฉายเป็นชุดเลยครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนี่ประเภทขนเหล็กเอ้าโดนแล้วก็ยังนิ่งโดนแล้วก็ยังเฉยครับเอาละครับก็พยายามเบียดเหมือนกันนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรโดนไปเยอะนะครับแต่ยังชนตลอดนี่นะครับมัดซ้ายเตะขวาโอ้โหเอาละครับขวาโดนแล้วครับรถถังโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับว่าคู่นี้จะปักหลักแลกกันแบบนี้ครับปีนศอกด้วยครับยอดเหล็กเพชรโอ้ศอกซ้ายศอกซ้ายมาคนละศอก2ศอกแล้วครับดูครับโอ้ยแห่งปีครับคู่นี้ต้องเป็นคู่แห่งปีครับปักหลักมาปักหลักบวกมาเอ้ายอดเหล็กเพชรคืนยังไงครับคืนยังไงครับโดนเข่าไปก่อนโอ้โหคุ้มค่ากับการรอคอยครับคู่นี้ครับแหมเดือดจริงๆครับเกมเบียดกันสนุกเหลือเกินครับคู่นี้เอาเลยครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรรถถังพยายามจะเล่นครับยอดเหล็กเพชรนี่ครับวงในเอาเลยครับตีกันไม่ถนัดก็ต้องแยกออกมาก่อนครับโอ้โหสุดๆเลยครับรถถังก็โดนเนี่ยดักแทงสวยหมัดยกนี้แม่นเหลือเกินครับรถถังบวกเอายอดเหล็กเพชรคืนซ้ายครับบวกหมัดมารับตัวบวกกันครับโอ้ยบวกครับรถถังนี่แม่นมากครับยกนี้ครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาครับล่างสลับบนสุดยอดเลยเพชรนี่ดูจะแผ่วลงไปครับยกนี้โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนเลยครับรถถังไม่ถอยเลยครับปักหลักบวกยอดเหล็กเพชรก็บวกเอาโดนท้องฮุกซ้ายมาโดนลำตัวทำท่าไม่ดีโดนดักแทงอีกครับโอ้โหดูครับมาหลากหลายเหลือเกินครับโอ้ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงภาพช้าครับจังหวะที่รถถังครับหัวหมัดเป็นชุดครับทำได้ดีด้วยครับยกนี้ดูครับโดนซ้ายครับยอดเหล็กเพชรเองก็มีหมัดมีศอกแต่ว่ารถถังนี่แม่นกว่าครับ
คู่นี้ไม่รู้จะใช้คำไหนเลยครับโอ้โหรถถังก็โดนครับแต่ดูครับโอ้ของจริงต้องแบบนี้ครับโดนแล้วพยักหน้าของจริงเนี่ยครับโอ้โหรถถังวันนี้สุดยอดครับเนี่ยล้วงท้องไปทำท่าหยุดเลยนะครับจังหวะนี้ของยอดเหล็กเพชรครับโดนล้วงท้องแล้วก็โดนดักแทงไปครับดูครับก็ฝากด้วยนะครับฝากแฟนๆครับที่ชมอยู่ที่ไม่ใช่เพจนี้นะครับสองเพจที่เอ่ยชื่อไปก็มาเพจหลักเลยนะครับมวยเด็ดจะไปก้าวแล้วก็มวยไทยครบวงจรครับเราซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับเอาละครับมาดูกันยกนี้นะครับยกที่4เชื่อว่าเกมการยกนี่ความดุเดือดไม่แพ้ใน3ยกที่ผ่านมาแน่ครับแม่ยกที่แล้วยอดเหล็กเพชรโดนลำตัวแล้วมีอาการเปิดมายอดรถถังนี่เน้นลำตัวก่อนเลยครับเอาละครับแต่ว่าไม่สนครับเบียดเข้าไปนี่นะครับโต้ทุกรูปแบบในช่วงพักยกครับทางทีมงานนะครับบอกให้ยอดเหล็กเพชรนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายเบียดออกอาวุธให้เยอะๆครับโอ้โหนี่เป็นสุดยอดมวยแห่งปีจริงๆครับไม่รู้ว่ากี่ปีครับจะได้ดูมวยถูกคู่แล้วก็แลกอาวุธกันแบบนี้ครับรถถังวันนี้นี่มาปักหลักมาบวกมาคืนทุกเม็ดนะครับนิ่งมากครับวันนี้ครับรถถังต้องดูครับยอดเหล็กเพชรครับพิกัดนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าบีบครับพอสมควรครับพอโดนลำตัวโดนลำตัวแล้วมีอาการได้เห็นครับยกที่แล้วยกนี้ฟื้นไม่ฟื้นครับแข้งซ้ายหลุดครับรถถังตีซ้ายมาอ้าวครับมาซ้ายยอดเหล็กเพชรโอ้โหโยนหมัดไปเหมือนกันครับรถถังยอดเหล็กเพชรมันศอกเฉียวไปนิดเดียวครับใกล้ๆต้องระวังนะครับยอดเหล็กเพชรมีศอกที่อันตรายครับโดนไปเยอะแต่ก็พยายามเบียดตลอดนะครับยอดเหล็กเพชรไม่ทนนี่นะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่เขาเนี่ยเดือดทุกไฟอยู่แล้วนะครับถึงได้เป็นขวัญใจของแฟนมวยครับโอ้โหสายรถถังดูครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแม่นครับวันนี้รถถังนี่วางแผนมาดีมากครับเลือกแล้วออกเน้นๆครับรถถังยอดเหล็กเพชรโอ้ยเจอตั้งกำแพงครับเดี๋ยวครับนี่คือ IQ เลยนะครับใช้สมองคือใช้กำลังด้วยบวกกับใช้สมองด้วยครับรถถังโอ้ตอนนี้ถีบไว้หมัดเนี่ยครับขโมยฮุกซ้ายไล่จนไหมครับยอดเหล็กเพชรโอ้มีบวกแม่หมัดดักของรถถังนี่ออกได้แม่นยำครับทำให้ยอดเหล็กเพชรนี่เดินได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับแล้วดูว่าพิกัด134ปอนด์นี่น่าจะเป็นผลแล้วนะครับเพราะดูว่าจะอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของยอดเหล็กเพชรช้าลงไปหน่อยหรือเปล่าครับถ้าช้าแบบนี้เนี่ยครับรถถังเห็นครับซ้ายยังออกอยู่ครับนี่ครับโอ้ยบวกหมัดหน้าสั่นเลยเหมือนกันแต่ว่ารถถังยังเฉยครับดูครับกระทุ้งซ้ายยัดเข้าไปไม่พอโดนแล้วคือทันควันเลยครับรถถังที่เมืองนนท์แข็งแรงจริงๆครับรถถังคือโดนแล้วโต้เลยครับไม่ได้โดนแล้วเก็บไปเรื่อยครับโดนแล้วโต้เลยครับเอาละครับก็ถือว่าทั้งคู่ก็ทำหน้าที่กันได้สมศักดิ์ศรีนะครับโดยเฉพาะทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่ดูว่าจะแผ่วไปแล้วอ่อนแรงนะครับแต่ยังคงเดินตลอดถ้ายังไม่หยุดเดินก็ยังคงมีโอกาสครับสำหรับยอดเหล็กเพชรแข้งขวามาครับรถถังยอดเพชรโต้ซ้ายคืนดูครับหมัดต่อยลำตัวของรถถังที่ทำได้ดีมากครับวันนี้โอ้โหรถถังก็โดนนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งครับแล้วหัวใจเพชรจริงๆครับรถถังยอดเหล็กเพชรไม่มีสงบศึกครับลูกศิษย์เฮียตีครับหมดยก4นะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยกสุดท้ายนี่ครับเช็คเรตติ้งซึ่งเดินทางมาเป็นเกียรติในงานด้วยครับเอ้าตามกันต่อครับยกที่5ยกสุดท้ายเอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรดูรู้ตัวนะครับว่าเป็นรองต้องพยายามเบียดแล้วนะครับหนีหมัดนี่เป็นคำตอบสุดท้ายครับโอ้แต่รถถังก็เร็วนะครับมีศอกสลับนะครับแล้วก็วนไปไม่ปะทะด้วยแล้วครับอาวุธหลากหลายกว่าครับรถถังโอ้โดนหมัดยังบวกครับไม่กลัวเลยครับน้ำกระจายเลยครับโอ้โหรถถังไม่กลัวเลยครับมีจังหวะบวกด้วยนะครับยังต่อยหมัดอยู่ยังต่อยหมัดก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับนี่แหละครับพอปะทะกันไปแล้วบนเวทีนี้ต้องมวยรู้แล้วครับว่าทนได้อ้าวโอ้ดูครับแรกแล้วครับอีกชุดหนึ่งแม่ต่างคนต่างโดนครับอาทิตย์400,000บาทครับยอดเหล็กเพชรโอ้โหดูครับฉีดยามาไม่มาครับยอดเหล็กเพชรพยายามเร่งครับยกสุดท้ายทำไมใช้รถถังนี่ชุดเมื่อสักครู่ไม่น่าจะทนได้ครับโอ้โหแล้วหักลูกนี้แข็งแรงมากนะครับรถถังหมัดครับยอดเหล็กเพชรหมัดอย่างเดียวครับโดนไม่โดนครับหมัดกับศอกแต่ว่ารถถังนี่เป็นมวยที่เนี่ยครับหลังๆนี่ใช้ฝีมือได้ด้วยครับ
หมัดโดนปลายหมัดมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วยอดเหล็กเพชรนะครับก็ต้องพยายามเดินบวกอย่างเดียวนะครับอัดฉีดที่ 400,000 บาทเลยนะครับให้กับยอดเหล็กเพชรถ้าเป็นฝ่ายชนะในการชกไฟนี้นะครับไม่สนใจครับเดินเบียดเวลายังไม่หมดนี่ก็ลุยไปตลอดครับพยายามจะเนี่ยครับกอดแล้วก็ป้องกันตัวครับรถถังเป็นนักชกที่คิวชุกมากครับตอนนี้มีโปรแกรมชกทุกเดือนนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับค่าตัวในเมืองไทยต่ำๆนี่ก็ต้องมี 250,000 นะครับตอนนี้รถถังจิตเมืองนนท์ยอดเหล็กเพชรพยักโอ้ยซ้ายครับก็ยังไม่ยอมครับยอดเหล็กเพชรครับแต่ว่ารถถังตอนนี้นี่เห็นหมดแล้วครับจังหวะขยับของยอดเหล็กเพชรนี่ช้าลงไปชัดเจนครับรถถังนี่อ่านออกแล้วก็มองเห็นแล้วครับป้องกันได้หมดแล้วครับต้องดูครับว่ายอดเหล็กเพชรนี่จะมีเขาเรียกว่าหมัดผีจับยักษ์หรือเปล่าครับ 400,000 บาทครับรางวัลอาชีพถ้าพลิกล็อกได้ครับนี่แหละครับพิกัดน้ำหนัก134ปอนด์นี่เริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่ต้นสู้ได้ดีนะครับแต่พอเบียดไปแล้วเนี่ยออกอาการแผ่วออกอาการยุบให้เห็นครับโอ้โหแล้วรถถังวันนี้นี่วางแผนมันเนียบเลยครับมีตัดลำตัวในช่วงต้นๆครับเป็นการทอนแรงนะครับของยอดเหล็กเพชรเพราะว่าก็คุมน้ำหนักมาเยอะครับพอโดนลำตัวเยอะๆแล้วไม่คล่องเหมือนเดิมไม่เร็วเหมือนเดิมแล้วครับสงบศึกแล้วครับเหลืออีก10วินาทีครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับรถถังครับภาพที่สวยงามครับแล้วก็ชกกันได้สมศักดิ์ศรีแหละครับนี่ครับรถถังชูมือให้ยอดเหล็กเพชรเลยครับนี่เป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยครับแล้วก็เป็นทางด้านของรถถังจิตเมืองนนท์ครับเอาชนะคะแนนทางด้านของยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะไปแบบสนุกขัดลอยท้ายๆแล้วครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับสำหรับแฟนมวยที่